ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันชิคเก้นลิตเติ้ลกุ๊กไก่หัวใจพิทักษ์โลกถ้าพร้อมกันแล้วณหมู่บ้านไร้แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองโอกิโอที่ซึ่งมีแต่ความสงบสุขแต่จู่ๆไอ้ลูกไก่ตัวน้อยมันก็ได้ตะโกนบอกทุกๆคนว่าตอนนี้ความชิบหายมาถึงเราแล้วเจ้าลูกไก่ตัวนี้มันมีชื่อว่าชิคเก้นลิตเติ้ลพระเอกของเราไงล่ะพี่เก๋ก็ตะโกนบอกคนไปทั่วเลยครับว่าฟ้านั้นถล่มว่าแล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงจนทำให้บ้านเมืองนี้ชิบหายวายวอดจนหมดอ้าวแล้วตุ้มแบ๊ทุกๆคนก็เลยมาถามพระเอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะไอ้บังฮามลิตเติ้ลก็ได้บอกทุกคนว่าท้องฟ้านั้นถล่มและเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นที่ต้นโอ๊กเก่าแก่ใจกลางเมืองโดยมีวัตถุที่คล้ายๆกับป้ายยุทธแต่มันเป็นสีฟ้าหล่นมาใส่หัวของเขาแต่พูดไปพูดมาลูกโอ๊กก็ได้หล่นมาใส่หัวของลิตเติ้ลครับจนทำให้ทุกคนคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องโกหกและพวกเขาก็ได้ตีตาลิตเติ้ลว่าเป็นเด็กเลี้ยงแก่ไรงี้ทุกคนก็มาด่าบักพ่อของพระเอกยับเลยล่ะครับว่าปล่อยให้ลูกมาทำแบบนี้ได้ยังไงเมืองข้างเราดีชิบหายเลยนะเว้ยแต่บักก็พยายามขอโทษทุกคนที่ลูกของเขาทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับแถมพี่แกก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ลิตเติ้ลพูดเหมือนกับคนอื่นๆด้วยหลังจากวันนั้นลิตเติ้ลก็โดนล้ออย่างหนักพ่อของเขาก็บอกครับว่ามีสินค้าอื่นๆมากมายที่มาล้อลิตเติ้ลนะแต่พวกเขาก็กำลังจะสร้างหนังที่เกี่ยวกับวีรกรรมของพระเอกอีกด้วยบักก็ได้บอกลูกของเขาครับว่าลิตเติ้ลนั้นควรเก็บตัวให้มากๆไม่ต้องสนใจอะไรและชีวิตของลูกจะดีขึ้นเองครับในระหว่างที่รอรถไปโรงเรียนพี่แกก็ยังโดนผู้คนในเมืองล้อไม่จบไม่สิ้นแถมพอรถโรงเรียนมาถึงเขาก็โดนเพื่อนๆแกล้งจนตกรถไปมันก็ทำให้พระเอกของเราต้องรีบวิ่งไปที่โรงเรียนอย่างเร็วแหละครับเพื่อที่เขาจะเข้าเรียนให้ทันวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาหลบซ้ายแล้วก็หลบขวาแต่กางเกงของพี่แกก็ดันไปจิกกระหม่อมฝรั่งซะงั้นน่ะจนทำให้พระเอกเหลือแต่กางเกงในเลยล่ะครับอะไรครับเนี่ยมึงโคตรเซอร์จริงๆเลยเมื่อมาถึงโรงเรียนลิตเติ้ลก็ได้แอบเข้ามาที่ล็อกเกอร์ของเขาและก็ได้พับกระดาษเพื่อที่จะมาเป็นกางเกงครับเมื่อเสร็จแล้วพี่แกก็กำลังจะออกไปเรียนแล้วล่ะแต่แล้วแม่บ้านก็ดันมาปิดประตูล็อกเกอร์นั้นจนทำให้เขาออกไปไหนไม่ได้เลยครับที่ห้องเรียนตอนนี้คุณครูแก่ก็เข้ามาสอนแล้วครับโดยในห้องนี้ก็มีแต่เพื่อนๆของลิตเติ้ลประกอบไปด้วยเจ้าหมาป่าฟ็อกซี่เจ้าหมูรันน้องเป็ดคิเรเอฟบีน้องฟิชป้าน้อยจอมซ่าแล้วก็เพื่อนๆของคนอื่นๆครับแต่เอกของเรานั้นก็ยังมาใส่เหมือนทุกๆทีในคาบเรียนกีฬาพละวันนั้นคุณครูหน้าเข้มก็ได้มาสอนเล่นดอทบอลมันก็เป็นการปาบอลใส่กันนั่นแหละพี่ฟิชของเราก็ใช้ความเฟี้ยวงอนหลบลูกบอลโอ้โหแมงเชงตัวงานค่ำกับพี่รันมันก็ตัวใหญ่เกินละครับจนโดนปาใส่ไม่ยั้งเลยแหละแต่แล้วพระเอกก็ได้โผล่มาหาแอบบี้ลิตเติ้ลก็ได้บอกกับเธอครับว่าเขาได้เตรียมแผนที่จะทำให้ทุกคนลืมวันฟ้าถล่มโดยการสร้างวีรกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คนในเมืองไม่ต้องมาดูถูกเขาอีกและพ่อของเขาก็อยากชื่นชมเขาด้วยแต่แอบบี้ก็ได้บอกลิตเติ้ลครับว่าให้ไปคุยกับพ่อโดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันและเปิดใจซึ่งกันและกันล่ะครับแต่แล้วทีมงานของพระเอกก็โดนแอบฟ็อกซี่แกล้งอีกแล้วล่ะครับท่านลิตเติ้ลก็ต้องไปเคลียร์กับไอ้หมาป่านั่นเลยแต่พี่แกก็โดนทีมงานของมันอัดจนแหละแถมเขาก็ตกมาใส่สัญญาณไฟไหม้จนทำให้ทั้งโรงเรียนนี่ก็ละหนกันเลยตัวชิบหายจริงๆเลยก็เชื่อแล้วนี่ทำให้พี่ลิตเติ้ลต้องโดนเรียกผู้ปกครองเลยล่ะครับแถมพ่อของพระเอกก็เสียใจมากครับพระเอกที่ลูกของเขาเอาแต่ก่อเรื่องแบบนี้พระเอกนั้นก็ได้เห็นรูปภาพพ่อของเขาที่โรงเรียนที่เขานั้นพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์เบสบอลทำให้พระเอกของเราคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับในระหว่างทางกลับบ้านลิตเติ้ลก็ได้บอกพ่อของเขาว่าเขานั้นจะลงสมัครทีมเบสบอลของโรงเรียนแต่พ่อของเขาก็ห้ามเลยล่ะครับว่าอย่าเอาตัวไปเสี่ยงทะลุเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่ะและเขาก็ได้บอกพระเอกด้วยครับว่าลูกนั้นอย่าตั้งความหวังตัวเองสูงเกินไปมันก็ทำให้เป็นของเราพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวครับเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งพ่อและพระเอกก็ยังไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมแถมหนักกว่าเดิมซะด้วยลิตเติ้ลก็ได้ขึ้นมานั่งเศร้าเงาเงยอยู่ที่บนหลังคาครับและเขาก็ได้ขอพรกับท้องฟ้าว่าทั้งหมดที่เขาต้องการก็คือโอกาสที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเขาอีกครั้งล่ะครับและคืนที่แสนเศร้านั้นก็ได้ผ่านไปหลังจากวันนั้นพระเอกก็ได้มาสมัครชมรมเบสบอลแต่จนแล้วจนรอดคุณครูก็ยังไม่ยอมให้เขาลงอยู่ดีครับส่วนอีเจฟ็อกซี่มันก็เก่งเกินจนพาทีมโรงเรียนคว้าชัยมานักต่อนักลิตเติ้ลก็พยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อหวังจะให้โค้ชยอมรับเป็นตัวเขาและแล้วการแข่งขันนัดสุดท้ายก็มาถึงมันเป็นวันตัดสินแชมป์ล่ะครับซึ่งโรงเรียนโอกิโอก็ไม่ได้แชมป์นี้มากว่า20ปีแล้วล่ะแถมตอนนี้พว
กเขาก็ตามหลังทีมคู่แข่งอยู่เพียง1โฮมรันแต่พวกเขาก็ต้องเจอปัญหาเพราะว่าตัวหลักในทีมบาดเจ็บจนหมดมึงมาแข่งหรือมึงมารบวะเนี่ยจนทำให้โค้ชเอาตัวสำรองหรือที่เรียกกันว่าส่วนเกินได้ลงสนามล่ะครับนั่นก็คือพระเอกของเรานี่แหละเหมือนก็ทำให้ทุกคนนี่เศร้าเลยมันไม่มีคนอื่นแล้วเหรอตัวคนที่จะคว้างหลังพระเอกนั้นก็คือฟ็อกซี่ล่ะครับแต่พระเอกนั้นก็ขอโชว์ฝีมือของตัวเองก่อนเพราะพี่แกคิดว่าตอนนี้แหละคือโอกาสที่จะทำให้ทุกคนเห็นและเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นลิตเติ้ลพวกพี่แกก็ลงไปแดกหญ้าเลยเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วครับว่าทีมมันต้องชนะแน่ๆพระเอกก็ได้กระเสือกกระสนพาไม้เบสบอลลงมาในสนามครับว่าแล้วลูกแรกก็โดนคว้างมาแต่พี่แกก็ตีไม่ถูกละครับมึงทำอะไรกล่องมึงนี่แถมพอลูก2คว้างมาพี่แกก็เสือกตีไม่ถูกซะอีกครับมันก็ทำให้คู่ต่อสู้หัวร้อยยกกันใหญ่เลยว่าซอกบอกอย่างแรงเลยมึงมันก็เหลือเพียงแค่ลูกสุดท้ายแล้วล่ะครับและแล้วมันก็ได้ถูกคว้างมาแต่รอบนี้พระเอกของเราตีมันโดนแล้วเว้ยทุกคนก็อึ้งเลยลิตเติ้ลก็ร้อยยี่ขี้ตามกางเกงเพื่อที่จะไปเซฟให้ได้และแล้วพี่แกก็พุ่งไปอย่างเร็วและก็ตู้พระเอกก็โดนชนเข้าเต็มๆเลยครับแต่กรรมการก็ได้เอาดินนั่นออกทำให้ทุกคนเห็นว่าลิตเติ้ลทำคะแนนได้และทีมของเขาเป็นฝ่ายชนะไว้เฮ้ยทุกคนก็ดีใจกันยกใหญ่เลยล่ะครับแถมพี่บักพ่อของลิตเติ้ลก็ดีใจไปกับความสำเร็จของลูกชายอีกด้วยสุดยอดอย่างแรงเลยนี่เมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านพ่อของเขาก็ได้มาเล่นด้วยพี่แกครับและได้คุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องเบสบอลมันก็ทำให้พระเอกของเรากลับมาดีกับพ่อแล้วล่ะครับตอนนี้และบักก็ได้บอกกับลิตเติ้ลว่าถ้าลูกมีอะไรในใจก็สามารถพูดคุยกับพ่อได้เลยนะลูกลิตเติ้ลก็ได้มาขอบคุณท้องฟ้าเลยครับที่ได้ให้โอกาสกับเขาแต่แล้วมันก็มีแสงสว่างจ้าบนท้องฟ้าและมันก็ได้พุ่งมาใส่พระเอกเลยซึ่งไอสิ่งที่มาชนเขามันก็คือแผ่นสีฟ้าคล้ายกับป้ายหยุดล่ะครับลิตเติ้ลตกใจจนร้องลั่นเลยทำให้บักต้องมาดูในห้องเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะไอ้บักหามแต่ลิตเติ้ลก็ไม่ยอมบอกอะไรพ่อเขาไปครับและเขาก็ได้รู้ว่าไอแผ่นสีฟ้าอันนั้นมันสามารถพลางตัวได้ว่าแล้วพระเอกก็ได้โทรหาทีมงานของเขาที่กำลังร้องคาราโอเกะกันอย่างหนุกหนานมึงก็ชิวกันไปเลยนะบางทีและลิตเติ้ลก็ได้บอกพวกเขาว่าตอนนี้กูมีเรื่องแล้วนะมึงทีมงานของลิตเติ้ลก็ได้มาที่บ้านของพระเอกและได้เจอกับสิ่งประหลาดอันนั้นครับแอบบี้นั้นก็ต้องการให้ลิตเติ้ลไปบอกเรื่องนี้กับพ่อของเขาแต่พระเอกนั้นก็ไม่อยากไปเพราะกลัวว่าพ่อของเขาจะไม่เชื่ออีกครับพี่แกก็เลยอยากเอาสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาบรรลัยมาถึงทุกวันนี้แต่แล้วเจ้าฟิตมันก็สนละครับพี่แกได้ปรากฏปุ่มแผ่นประหลาดอันนั้นจนทำให้มันลอยลิ้วออกไปนอกหน้าต่างเลยแถมแผ่นประหลาดอันนั้นมันก็มุดหายไปในความมืดเหลือเพียงแค่แท่งเรืองแสงของพี่ฟิชละครับทุกคนก็ตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้และพวกพี่แกก็จะตามฟิชไปแต่ท่านพ่อบักก็ได้มาถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรอแอบบี้นั้นก็ยุให้ลิตเติ้ลบอกเรื่องราวทั้งหมดกับพ่อไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกอะไรกับพ่อเหมือนเดิมครับว่าแล้วทุกคนก็ร้อยเจ็ดเป็ดปักกิ่งตามแท่งเรืองแสงของฟิชวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาเหนื่อยหมดหอบแดกเลยแหละจนมาถึงที่ที่แท่งสีเขียวอันนั้นหยุดอยู่ครับและแล้วเสียงลมคำรามฟ้าขาวมืดมัวมันก็มียานบินอวกาศโผล่ออกมาละเว้ยแค่นั้นยังไม่พอมันก็มีไอเอเลี่ยนโผล่ออกมาจากยานนั้นด้วยและมันก็ได้ออกไปตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งครับทีมงานของพระเอกก็ได้เห็นฟิชอยู่ในยานลำนั้นพวกพี่แกก็เลยใช้โอกาสที่พวกเอเลี่ยนออกไปแอบเข้ามาในยานอวกาศของมันครับซึ่งยานเอเลี่ยนลำนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดและลิตเติ้ลก็ได้มาเจอกับอะไรสีส้มๆตาเดียวทำให้พระเอกนี่ตกใจเลยล่ะครับนี่ตัวอะไรเนี่ยแต่ตอนนั้นเอฟบีก็ได้มาเรียกพระเอกไปและตัวสีส้มนั้นมันก็วิ่งตามลิตเติ้ลไปด้วยทุกคนก็ได้เดินหาพี่ฟิชทั่วยานเลยครับแต่แล้วรันก็ได้เห็นว่าฟิชนั้นกลายเป็นก้างปลาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนกูเนี่ยแต่นั่นมันก็แค่เจาะเอ็กซเรย์เท่านั้นครับทำให้ทีมงานของลิตเติ้ลเจอกับฟิชแล้วล่ะแต่ในขณะนั้นรันก็ได้เห็นอะไรบางอย่างอีกนั่นก็คือรูปของดาวต่างๆที่พวกเอเลี่ยนได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือโลกล่ะครับนั่นก็ทำให้พวกเขาคิดว่าพวกเอเลี่ยนจะมาบุกโลกแล้วไว้ตัวพี่แกก็อร่อยยี่วิ่งหนีออกจากยานทันทีทางของไอเอเลี่ยนก็ได้กลับมาที่ยานและพวกมันก็ต้องโตกระจายล่ะครับเพราะว่าไอตัวสีส้มลูกของมันได้หายไปแถมมันก็ได้เห็นพวกลิตเติ้ลพอดีเลยทำให้พวกเอเลี่ยนคิดว่าพวกพี่แกนี่แหละเป็นคนแอบเอาลูกของมันไปวิ่งกันไปและก็วิ่งกันมาพวกพระเอกก็หนีออกมาจากยานนั้นได้สำเร็จแต่พี่เอเลี่ยนมันก็ยังตามมาอีกล่ะครับเลยทำให้ลิตเติ้ลและเพื่อนๆวิ่งหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดแต่เอเลี่ยนมันก็ได้เปลี่ยนขาของมันให้เป็นมีดพระและก็ได้ถางข้าวโพดนั้นทิ้งละเว้ยในขณะที่ทุกคนเครียดกันถึงสุดขีดแต่ไอพี่รันมันก็ยังแดกหน้าตาเฉยมันใช่เวลาไหมเนี่ยมึงพวกพี่แกก็หนีกันอย่างต่อเนื่องแต่แล้วเอบี้มันก็ได้คิดแผนออกล่ะครับโดยเธอคิดว่าต้องไปเคาะระฆังที่โรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้ว่าแล้วพี่แกก็วิ่งออกจากไร่ข้าวโพดแล้วมุ่ง
หน้าไปที่โรงเรียนทันทีแต่ประตูโรงเรียนก็ดันล็อกซะอีกครับแถมพวกเอเลี่ยนมาก็ใกล้มาถึงแล้วด้วยพระเอกก็เลยใช้น้ำอัดลมพุ่งขึ้นไปบนหอระฆังแล้วพี่แกก็กำลังจะเคาะมันแล้วล่ะครับแต่ในตอนนั้นลิตเติ้ลก็คิดเรื่องราวที่เขาได้ทำผิดพลาดก่อนหน้านี้ที่เก่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเขาแต่ในตอนนั้นไอเอเลี่ยนก็ได้มาถึงตัวเพื่อนๆ เขาแล้วลิตเติ้ลที่ไม่มีทางเลือกก็เลยเคาะระฆังโรงเรียนนั้นเลยมันก็ทำให้เอเลี่ยนพวกนั้นปวดหัวเป็นอย่างมากรวมถึงน้องเอเลี่ยนสีส้มด้วยน้องแกนี่ก็มุนหายลงไปในดินเลยทุกๆคนในหมู่บ้านก็ตกใจใหญ่เลยล่ะครับที่มีคนเคาะระฆังพวกนักข่าวและชาวบ้านก็วิ่งมาที่โรงเรียนอย่างเร็วแต่ไอเอเลี่ยนพวกนั้นก็กำลังจะวิ่งกลับไปที่ยานของมันแล้วล่ะครับลิตเติ้ลก็ได้พาทุกคนไปที่ยานอวกาศของพวกเอเลี่ยนแต่พวกพี่แกก็ดันไปหยุดดูเศษเงินที่ตกอยู่จนพวกเอเลี่ยนน่ะซิ่งหนีไปทันและทำให้ทุกคนไม่เห็นส้นตีนอะไรที่นั่นเลยครับอ้าวไม่มีอะไรเลยนี่น้องบ่าวลิตเติ้ลก็พยายามอธิบายเขาว่ามันมียานจริงๆนะแต่มันล่องหนหายไปแล้วรันก็ช่วยอธิบายอีกแรงแต่พี่แกก็โดนแม่ลากกลับบ้านไปเลยตาของบักก็โดนคนในหมู่บ้านได้ยับเลยครับที่ปล่อยให้ลูกของเขามาก่อแต่ความวุ่นวายบ้าๆบอๆไม่จบไม่สิ้นลิตเติ้ลก็เลยบอกพ่อของเขาครับว่าเขาไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาจริงๆนะพ่อคนนี้พ่อต้องเชื่อผมนะแต่บักก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่พระเอกบอกครับมันก็ทำให้ลิตเติ้ลนี่เสียใจเลยที่แม้กระทั่งพ่อของตัวเองก็ยังไม่เชื่อเขาและลิตเติ้ลก็เดินเศร้าๆออกไปเลยล่ะครับทางของน้องส้มตอนนี้มันก็รู้ตัวแล้วครับว่าพ่อแม่ของมันออกจากโลกนี้ไปแล้วน้องแกนี่ก็เศร้าเหมือนกันเลยแหละและเจ้าส้มก็ได้เดินตามลิตเติ้ลที่เศร้าอยู่ไปด้วยส่วนทางของไอเอเลี่ยนมันก็เรียกกำลังเสริมมาเลยแหละซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ที่บ้านของพระเอกบักก็ต้องเคลียร์ปัญหาที่ลิตเติ้ลก่อขึ้นมาอีกครั้งครับส่วนพระเอกของโดก็ยังไม่หายเศร้าเลยสักทีทีมงานของแอบบี้ก็โผล่มาและเธอก็ได้บอกให้พระเอกไปคุยกับพ่อแบบจริงๆจังๆเธอแต่พระเอกก็ไม่อยากที่จะทำอะไรเลยสักอย่างครับแต่แล้วน้องส้มเอเลี่ยนสุดตลกก็ได้โผล่มาหาพระเอกทุกคนก็ตกใจอย่างแรงเลยครับพี่น้องครับพี่ฟิชก็ได้ไปคุยกับน้องส้มทำให้ทุกคนรู้ว่าน้องแกมีชื่อว่าเคอร์บี้และพ่อแม่ของเคอร์บี้ก็ลืมขอไว้ที่นี่ครับน้องแกนี่ก็เสียใจเลยทำให้ลิตเติ้ลต้องไปปลอบน้องแกกันเลยแหละแต่จู่ๆเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอะก็ไม่ใช่แล้ววะท้องฟ้าก็ได้แยกออกเพราะทีมงานเอเลี่ยนมันได้พากองทัพบุกมาที่เมืองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าพวกมันเข้าใจผิดว่าพวกลิตเติ้ลลักพาตัวลูกของมันมาเมื่อเคอร์บี้เห็นฝูงบินน้องแกก็รีบวิ่งไปหาแม่เลยล่ะครับทีนี้ลิตเติ้ลก็พยายามวิ่งไปช่วยน้องส้มเพราะกลัวว่าน้องแกจะโดนรถชนแต่แล้วบักก็ได้มาจับตัวพระเอกเอาไว้และกำลังจะพาพระเอกหนีไปแต่ลิตเติ้ลก็พยายามอธิบายครับว่าเราต้องช่วยลูกเอเลี่ยนก่อนนะพ่อแต่พระเอกนั้นก็คิดได้ว่าต่อให้พูดไปแค่ไหนพ่อของเขาก็ไม่ยอมเชื่ออยู่ดีลิตเติ้ลก็เลยวิ่งไปช่วยเคอร์บี้คนเดียวเลยในตอนนี้คนในหมู่บ้านก็วิ่งกันมั่วชุลมุนไปหมดเลยแหละไอ้ฟ็อกซี่มันก็ซ่าเสือเกินครับเจ๊แกก็ได้ไปท้าทายเอเลี่ยนจนมันนี่โดนดูดหายไปเลยชิบหายแล้วเพื่อนกูแต่แล้วตอนนั้นน้องเคอร์บี้ก็กำลังจะโดนรถชนแล้วล่ะแต่พระเอกก็พุ่งไปช่วยน้องแกไว้ทันเวลาทำให้ทั้งสองคนลอยเข้ามาอยู่ในโรงหนังเลยล่ะครับพี่บักก็ได้มาตามตัวพระเอกของเรากลับไปอีกแต่รอบนี้ลิตเติ้ลก็ไม่ยอมปล่อยไปแล้วล่ะครับพี่แกก็ได้ระบายความในใจทั้งหมดที่มีทั้งเรื่องที่บักไม่ยอมฟังเขาและเรื่องที่เขาไม่เคยปกป้องลิตเติ้ลก่อนหน้านี้ทำให้พี่บักยอมรับผิดเลยครับและเขาก็ขอโทษทุกอย่างที่เขาได้ทำไม่ดีกับลูกและบักนั้นก็ยอมที่จะฟังลิตเติ้ลแล้วด้วยครับต่างคู่นี้ก็กอดกันเลยแหละและลิตเติ้ลก็ได้บอกแผนที่หนึ่งไปว่าเรานั้นต้องพาน้องเคอร์บี้ไปคืนแต่ก่อนที่จะไปพี่แกก็วิ่งมาจูบเจบี้เลยจนทำให้เจ๊แกนี่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยล่ะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบักและลิตเติ้ลก็พยายามพาเจ้าตัวน้อยกลับไปคืนและเคอร์บี้ก็ได้บอกครับว่ายานลำใหญ่นั่นแหละคือยานของพ่อและแม่ของมันลิตเติ้ลก็คิดแผนสองออกล่ะครับว่าเรานั้นต้องพาเคอร์บี้ไปที่สารกลางเพื่อที่จะคืนน้องแกให้กับแม่ของมันว่าแล้วพี่แกก็วิ่งไปอย่างเร็วทันทีวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาพวกเขาก็โดนล้อมไว้แล้วล่ะครับแต่พี่รันและทีมงานก็ซิ่งมาช่วยพระเอกไว้ได้โอ้โหร้อยจริงเลยเนี่ยและนี่แหละครับก็คือแผนที่3รันก็พาทุกคนซิ่งไปสารกลางเลยมึงขับอะไรของมึงวะเนี่ยทำให้พระเอกและพ่อของเขาเข้ามาในสารกลางได้แล้วล่ะและแผนที่4ก็คือวิ่งขึ้นบันไดไปแต่มันก็มีหลายชั้นเกินกูเหนื่อยแรงแล้วเนี่ยและทั้งสามก็ได้ขึ้นมาถึงยอดสารกลางได้แล้วครับแต่บักนั้นก็ตัวติดทำให้ลิตเติ้ลต้องใช้ความเฟี้ยวของเขาขึ้นไปบนยอดของศาลานั้นและพระเอกก็ได้ตะโกนบอกเอเลี่ยนเลยว่าลูกของแกปลอดภัยนะไว้แต่ในตอนนั้นไอ้พวกเอเลี่ยนมันก็ได้ปีนศาลากลางขึ้นมาเต็มเลยครับจนทำให้บักพุ่งออกไปนอกหอคอยและพี่แกก็อัดพวกเอเลี่ยนนั้นจนเละไปแต่แล้วทั้ง3ก็ได้โดนดูดเข้ามาในมิติของพวกเอเลี่ยนเลยครับไอ้พวกเอเลี่ยนมันก็ได้ถามพระเอกเลยว่าจับลูกของมันไปทำไมเนี่ยบักก็พยายามอธิบายครับว่าเราไม่ได้จับมานะเว้ยแกลืมลูกไว้ที่นี่ต่างหากและน้องเคอร์บี้ก็ได้กลับไปหาพวกเอเลี่ยนครับแต่ไอ้เอเลี่ยนมันก็ยังไม่หยุดข่มขู่ครับพี่น้องครับมึงจะเอาให้ไม่เหลือซากเลยหรอวะเนี่ยแต่น้อง
องเคอร์บี้ก็ได้แก้ตัวให้พระเอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้ลักพาตัวแต่พวกเขานั้นช่วยตั้งหากจนทำให้พวกเอเลี่ยนนั้นยอมสงบสติอารมณ์แล้วพี่เก๋ก็เปิดเผยร่างจริงออกมาครับซึ่งมันก็เป็นตัวเล็กต้าลักเหมือนกับเคอร์บี้เลยแหละและทีมงานเอเลี่ยนก็ขอโทษในสิ่งที่พวกเขาทำไปทั้งหมดด้วยหลังจากเข้าใจกันแล้วทีมงานของเอเลี่ยนก็ได้มาฟื้นฟูทุกอย่างในเมืองให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมผู้คนที่โดนดูดไปและทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนปกติแล้วล่ะยกเว้นเพียงแค่เจฟ็อกซี่ที่เธอกลายเป็นสาวแบ๊วไปแล้วล่ะครับเพราะว่าคือสมองของเธอถูกรบกวนตอนประกอบร่างใหม่แต่มันก็ดีกว่าเก่าเยอะเลยอ่ะพี่แมวินเอเลี่ยนตัวแดงก็ได้บอกกับทุกๆคนครับว่าเขานั้นผ่านมาที่นี่ทุกๆปีในระหว่างทางที่ไปเยี่ยมพ่อตาเพราะว่ามีแต่โลกนี่แหละที่มีลูกอกและแผนที่อันนั้นมันก็ไม่ใช่แผนที่ทำลายโลกด้วยแต่มันแผนที่ที่บอกว่าลูกอกอยู่ไหนต่างหากพี่แดงกับเจ๊เหลืองก็ได้ขอโทษและขอบคุณทุกๆอย่างที่ลิตเติ้ลได้ช่วยลูกของเขาเอาไว้แต่ก่อนที่จะกลับเศษยางของพี่แกก็ตกลงมาครับมันก็มีลักษณะเหมือนกับป้ายหยุดแป๊ะๆทำให้ทุกๆคนเชื่อแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่ลิตเติ้ลพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันเป็นความจริงและพวกเอเลี่ยนตาลักก็ได้สิ่งจากโลกนี้ไปเลยล่ะครับเรื่องราวก็ได้ผ่านหลังจากนั้นมา1ปีเต็มๆฮอลลีวูดก็ได้เอาเรื่องราวของลิตเติ้ลไปสร้างเป็นหนังร้องแถมคนที่แสดงก็กิ๊บเก๋ยูเรกามากแอบบี้นี่ยังสวยรันนี่ยังโหดพี่ฟิตนี่ยังเฟี้ยวส่วนเพคของโรก็โคตรเท่ซะไม่มีเลยแหละและคนในหมู่บ้านก็ได้มารับชมหนังด้วยกันพวกพี่แก่นี่ก็ชื่นชมเพคของโรเลยครับที่ได้ช่วยโลกเอาไว้และทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของชิคเก้นลิตเติ้ลกุ๊กไก่หัวใจพิทักษ์โลกที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับหนังที่สนุกมากในวัยเด็กนะครับมันก็คือเรื่อง Chicken Little กูไก่หัวใจพิทักษ์โลกนี้แหละนะครับจำได้ว่าเมื่อก่อนนี่ชอบมากเลยนะครับดูจนแผ่นสะดุดกันเลยทีเดียวแถมหนังเรื่องนี้ก็สอนอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปหาชมกันด้วยล่ะอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บปั๊บ